เคสนี้เป็นเหมือนกันค่ะรถเสียจอดริมไหล่ทางนะคะเหตุการณ์ก็คือมีผู้ชาย2คนจอดรถเพื่อเช็คสภาพเครื่องยนต์บริเวณริมไหล่ทางบนทางด่วนนะคะก่อนจะถูกรถอีกคันหนึ่งเสียหลักพุ่งชนเอาไปดูคลิปกันค่ะโอ้ยทำไมริมกระเด็นเลยอ่ะซ้ายเนี่ยภาพเบลอไว้ก็คือคนเนี่ยกระเด็นตกลงไปนะคะนี่เป็นวินาทีของรถเก๋งคันหนึ่งที่พุ่งชนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณทางด่วนเนี่ยเดี๋ยวเบลอด้านซ้ายจะมีคนกระเด็นออกไปโอ้ยไม่คือจากรถที่ชนน่ะเขาก็คิดว่ารถคันนั้นขับอยู่ถูกต้องปะหมายถึงเขาไม่รู้เลยเขาอาจจะแสดงว่าเขามาเร็วมากใช่เขามาเร็วมากนี่ไงก็ดูสิเขามาเร็วมากแต่จริงๆถนนคือรถไม่ได้ติดเลยนะก็สามารถที่จะออกขวาได้จริงๆเขาไม่ควรวิ่งไหลทางเขาวิ่งไหลทางทำไมอ่ะอันนี้คือบริเวณทางด่วนแยกศรีรัตน์นะคะพิเศษศรีรัตน์ถนนพระราม9มุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์ประมาณแถวห้างเดนายพลเมืองดีรีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพอตำรวจมาถึงพบรถเก๋งยี่ห้อ Honda City สีขาวทะเบียน4576สภาพท้ายรถนี่คือพังยับเยินนะคะอันนี้เป็นรถที่ถูกชนนะแล้วก็รถเก๋งยี่ห้อ Honda Accord สีดำทะเบียน3102เป็นรถคันที่พุ่งชนสภาพด้านหน้ารถพังเสียหายใกล้กันพบผู้บาดเจ็บ2คนก็คือคุณธีรวิทย์อายุ32ปีคนขับรถอีกคนนึงเป็นเพื่อนนะคะเจ้าของรถเก๋งสีขาวเจ้าหน้าที่ก็คือนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ทันทีโอ้ดูสภาพหนักนะหนักสิส่วนเจ้าของรถเก๋งสีขาวทราบชื่อก็คือนายสุนทรอายุ41ปีถูกรถคู่กรณีชนกระเด็นตกทางด่วนร่างกระแทกพื้นอย่างแรงเสียชีวิตคาที่สภาพศพนอนหงายสวมเสื้อนะคะแขนสั้นสีม่วงกางเกงขาสามส่วนสีเทามีกระเป๋าเงินสีเขียวเนี่ยคาดอกความพีคอยู่ตรงที่ว่าภายในกระเป๋าของผู้ตายค้นพบยาบ้า1มัดใหญ่จำนวนกว่า 2,000 เม็ดและยาไอซ์บรรจุถุงซิปล็อกขนาดเล็กอีก2ถุงด้านผู้กำกับโรงพักหัวหมากยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ปฏิบัติการไล่ล่าแต่เป็นอุบัติเหตุจริงๆแต่ที่ตำรวจพบยาเสพติดในตัวผู้ตายถือว่าเป็นความบังเอิญเท่านั้น2,000 เม็ดนี่เยอะนะตั้งใจค้าแล้วอันนี้ผู้จำหน่ายเลยนะคะคดีหนักเลยติดหลายปีมากหลังจากนี้จะเร่งสอบสวนคนเจ็บอีกทั้ง2คนและขยายผลไปถึงเครือข่ายยาเสพติดที่ผู้ตายไปรับมาและจะตรวจสอบว่ายาเสพติดทั้งหมดผู้ตายจะไปนำส่งให้ใครและนำไปส่งที่ไหนรวมถึงจะตรวจสอบประวัติอาชญากรและข้อมูลตามหมายจับคดียาเสพติดของผู้ตายอย่างละเอียดอีกครั้งต้องแบ่งเป็น2เรื่องเรื่องของกฎจราจรเรื่องหนึ่งกับเรื่องของคดีความและความผิดของผู้ตายใช่ค่ะต้องแบ่งกันนะคือจริงๆอะไรหลายคนอาจจะมองว่าหลายๆคอมเมนต์ก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมหรือเปล่าก็คุณทำผิดคุณค้ายานี่ไงคุณก็เลยต้องมาเสียชีวิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับมันมีกฎหมายครอบคลุมอยู่เราต้องตัดเป็น2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือคุณต้องใช้กฎจราจรอย่างถูกต้องอันนี้คือแต่เรามองว่ารถคันดำอ่ะทำไมถึงขับคล่อมเลนสายเนาะใช่เขาขับมาแล้วเขาขับมาไกลมากเนี่ยเขาขับมาแล้วเขาไม่แซงอ่ะเหมือนแบบหรือว่าเขาอาจจะแบบทำอะไรอยู่ในรถหรอกำลังเล่นมือถือไม่เวลามองไกลๆอ่ะพี่เวลาเราขับรถมันเร็วๆอ่ะเราเห็นรถไหมเราเห็นแต่เราคิดว่าเขาคล่อมเลนไม่ใช่คล่อมเลนไปทางเลนเขาคล่อมเลนไงปกติแล้วเราจะไม่ขับคล่อมเลนไหลทางเออนี่ก็งงเหมือนกันเข้าใจป่ะเนี่ยว่างหมดเลยสามเลนขวาว่างหมดเลยเนี่ยพอจะถึงจะคล่อมเลนอีกหรือเขาออกไม่ทันเพราะว่ามันเป็นทางแยกพอดีทางเลี้ยวลงก็ไม่มีรถมาเนี่ยเออแต่มันก็ไม่มีรถติดไงนี่งงว่าไม่มีรถคือตอนนี้บนทางด่วนไม่มีรถนะไม่มีอาจจะมีการเล่นโทรศัพท์หรือใจลอยหรือเปล่าอันนี้ต้องแต่ว่าตัวเขาเองกำลังบาดเจ็บสาหัสอยู่ไงก็เลยแบบหรือเป็นขบวนการอะไรสักอย่างอ่ะอีกแล้วต้นหอมมาแล้วเอาอีกแล้วเขาไม่ธรรมดาเขามียาเสพติด 2,000 เม็ดอ่ะเขาไม่ใช่คนธรรมดานะใช่มี 2,000 เม็ดในกระเป๋าอยู่ในตัวตอนนี้เป็นทรง A เลยทรง A เย็นเลยลองเช็คประวัติดีๆแฉ